และในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระบรมมหาราชวังจะเปิดให้กราบถวายบังคมพระบรมศพด้านในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งอย่างที่รายงานไปแล้วนะครับวันนี้นั้นประชาชนก็ใช้เวลารอไม่เกิน1ชั่วโมงครับก็ได้เข้ากราบแล้วนะครับไปติดตามรายงานกันกับคุณรัตนาพรทานน้ำครับภาพประชาชนรอต่อคิวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างเนืองแน่นบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ที่เห็นจนชินตาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้กลับโล่งประชาชนเดินเข้าจุดคัดกรองตรวจบัตรประชาชนและเครื่องแต่งกายได้สะดวกยุพาและเพื่อนชาวราชบุรีบอกโชคดีที่มาวันนี้เพราะคนน้อยรอไม่นานก็ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพต่างจากก่อนหน้านี้ที่ต้องต่อแถวตั้งแต่ตี5รอจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันจันทร์ที่แล้วนะครั้งที่แล้วรอนานแต่ครั้งนี้รอไม่นานก็อยากมาเพราะว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เกิดในรัชกาลของพระองค์นะก็อยากจะทำครั้งสุดท้ายให้แก่พระองค์ท่านบ้างเพราะพระองค์ก็ทำให้แก่พวกเรามามากนะก็อยากทำให้พระองค์เป็นครั้งสุดท้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สำนักพระราชวังให้เป็นที่ระลึกถือเป็นใบที่3แล้วที่กัญญาแก้ววรรณาได้รับกัญญามาตั้งแต่6โมงเช้าเพราะรู้ว่าช่วงนี้คนเยอะรอนานแต่เมื่อมาถึงต้องแปลกใจเพราะในเต็นท์พักคอยบริเวณถนนราชดำเนินในโล่งใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็ได้เข้ากราบสักการะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ดูข่าวอยู่นะคะเขารอกันนานมากบางคนก็13ชั่วโมงแล้วคนในแถวบ้านพี่ขายของเขาบอกว่ารอนานมากแต่วันนี้พี่ถือว่าพี่โชคดีมากๆเลยเหมือนมีบุญเลยค่ะอากาศก็ดีฝนก็แบบมีลมนะคะแต่ว่าฝนก็ปล่อยๆแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะค่ะแถวเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไม่ต้องหยุดรอเป็นผลมาจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงประกอบกับปรับรูปแบบแถวใหม่ให้ผ่านจุดคัดกรอง2จุดคือหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์และวงเวียนรอดอก่อนมาบรรจบกันที่ศาลหลักเมืองเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์โดยไม่ต้องเข้าไปวนด้านในสนามหลวงไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนได้เข้ากราบอย่างทั่วถึงยังช่วยลดปริมาณขยะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่จิตอาสาตัวน้อยจากโรงเรียนรุ่งอรุณกลุ่มนี้ช่วยเก็บขยะรอบสนามหลวงด้วยความตั้งใจหนูน้อยบอกวันนี้เก็บได้ไม่มากหากเทียบกับวันแรกวันนี้เราก็มาเก็บขยะถวายพระราชกุศลนะครับทำไมเรามาวันนี้น้อยกว่าครับน้อยลงมากเพราะว่าปกติประมาณนี้ก็จะได้ประมาณถุง2ถุงแล้วครับแต่วันนี้อ่ะวันนี้ก็คือคนก็เริ่มน้อยลงคนลดลงก็ลดลงด้วยแม้ภาพการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่มีตลอดกว่า330วันจะจบลงในอีก3วันนับจากนี้แต่สายทานแห่งความจงรักภักดีและความศรัทธาที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ไม่มีวันสิ้นสุดและจะยังคงเด่นชัดในใจของประสบนิกรตราบนานเท่านานรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน